ผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฤทธิ์ของยาเสพติดนี่มันทำให้พังราบไปหน้ากองเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมมีชายเสพยาบ้าค่ะขับรถแล้วไปเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่นไปอ่ะ12ต้นโอ้โหกวาดไปหมดเลยเอาแล้วไฟฟ้าจะใช้กันได้ไหมจะเหลือเหรอคะก็พากันเดือดร้อนกันไปหมดนะคะพี่น้องชุมชนชาวลาดพร้าวคุณผู้ชมคะแถวแถวซอยลาดพร้าว48นะคะนี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวนายอาซันอายุ28ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่นทับหลังคารถด้วยบ้านเรือนประชาชนด้วยที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุในซอยลาดพร้าว48แขวง3เสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพคือสายไฟมันก็ดึงเสาต้นอื่นๆเนี่ยหักโค่นๆไปตามๆกันรวมแล้ว12ต้นคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนโดมิโนปรึบไปเลยอะค่ะโอ้ดูสิอย่างนั้นน่ะแล้วมีเสาไฟฟ้าบางต้นล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายกันไปด้วยส่วนรถยนต์คันเกิดเหตุค่ะด้านหน้าใช้คำว่าพังยับนะคะคุณผู้ชมกันชนด้านหน้าหักหลุดจากตัวรถเจ้าหน้าที่ยังพบปืนอาวุธปืนเนี่ยขนาด11มม.1กระบอกด้วยมีไอซ์อีกจำนวนหนึ่งและมียาบ้า25เม็ดตำรวจพาตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4พบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายจริงๆตำรวจแจ้ง4ข้อหาหนักเลยค่ะคือ1มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร2ครอบครองยาบ้าและไอซ์เพื่อเสพ3มีสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถและ4ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินราชการเสียหายนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่หักโค่นกันหน่อยก็ต้องเคลียร์เส้นทางกันแล้วก็ปักเสาเดินระบบไฟฟ้าใหม่เลยอ่ะล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาสน.สุทธิสารแจ้งว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งมือปักเสา11ต้นและลากสายไฟจนบรรจบสายจากจุดทุกจุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะคะ